ลาพูดนั้นยองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะวันนี้ก็เป็นวันว่างๆนะคะไม่มีอะไรทำแต่จริงๆมันก็มีอะไรทำแหละแต่ว่าเราก็แอบมาถ่ายคลิปก่อนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสัตว์เลี้ยงน่ารักของเรานะคะตัวเล็กตัวน้อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าฝนเลี้ยงอะไรไว้ฝนเคยอยากจะทำคลิปแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเลี้ยงแมวนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่บ้านเรานั้นแพ้ขนพอสมควรนะคะแพ้ขนอยู่พอสมควรเราก็เลยไม่ได้เลี้ยงสัตว์ที่แบบเล่นในบ้านแต่ว่าถ้าจริงๆคนอยากเลี้ยงแมวก็อยากเลี้ยงนะตัวแมวเองนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าอุนซูนะคะอุนซูมันจะรู้จักชื่อตัวเองนะตัวเนี้ยอันนี้ก็น่าจะประมาณกี่ปีได้แล้วอ่ะ 7-8 ปีได้แล้วมั้งกรงมันก็จะเละเทะหน่อยนะคะน่ารักคุณซูน่ารักดูฟินมันจะชอบให้จับหงอนตรงเนี้ยน่ารักคุณซูคุณซูไปนี่มาคุณซูไปนี่แล้วอีโร่อ่ะว้าอย่าดูคุณซูคุณซูเป็นหนูแกสบี้นะคะเป็นหนูที่เอามาเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆซื้อมาตอนนั้น200บาทนะคะตอนนี้ก็7-8ปีแล้วก็ถือว่าอยู่ได้นานเหมือนกันนะน่ารักดีมันจะชอบขู่ตอนเวลาให้อาหารมันเพราะมันหิวใช่ไหมคะได้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นหนูแฮมเตอร์จะเรียกแฮมเตอร์ไหมมันเป็นพันธุ์ไจแอนท์ออมม่าตัวนี้ฝนจะเรียกว่าออมม่านะคะเพราะว่าเป็นตัวแม่นะคะเคยออกลูกมาแล้วฝนเคยในคลิปลงไปออกลูกมาแล้ว7-8ตัวแล้วตายหมดเลยนะคะตัวพ่อเองก็ตายนะคะเพราะว่าโดนแมวเข้ามาตะปบนะคะก็เหลือออมม่าตัวเดียวออมม่าน่ารักออมม่าเรามาดูออมม่ากันออมม่าอะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่อยากจะมาอวดสัตว์เลี้ยงของตัวเองเฉยๆนะคะมีอยู่2ตัวตอนแรกเนี่ยมีอยู่แบบเป็น10ตัวเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นไปออมมานะคะออมมาคือแบบออกลูกมาประมาณ 7-8 ตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวพ่อก็มีแต่ว่าโดนแมวเข้ามาตะปบหมดเลยโดนแมวเข้ามากัดเข้ามาตะปบเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนมาขอไปเลี้ยงคู่นึงค่ะก็เลยแบบให้เพื่อนไปตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวมีออมม่ากับอุนซูนะคะก็แค่นี้ค่ะไม่ได้อะไรแค่อยากจะมาอวดสัตว์เลี้ยงให้ดูเฉยๆก็เป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ปล่อยเพ่นพ่านในบ้านนะคะไม่ได้เลี้ยงปล่อยเนาะเพราะว่าการเลี้ยงหนูอ่ะหนูเราก็รู้อยู่แล้วเนาะมันเลียราดขี้เลียราดทั่วบ้านอะไรอย่างเงี้ยขนาดอยู่ในกรงมันยังเลียราดขนาดนั้นขนาดถ้าเอาไว้อยู่ในบ้านมันคงจะหนักกว่านี้นะคะแต่ว่าฝนอยากจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเลี้ยงเนี่ยฝนอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับน้องแมวมาให้ดูนะคะแต่ว่าฝนยังไม่มีโอกาสนะคะออฟฟิศที่ทํางานของฝนนะคะเป็นบ้านที่เลี้ยงแมวนะคะเป็นแบบโฮมออฟฟิศนะคะเป็นบ้านเลี้ยงแมวคือแบบมีแมวมากกว่า 7-8 ตัวนะคะแต่ว่าคือแบบเหมือนคาเฟ่แมวเลยอะทำงานอยู่ก็มีแมวมาเดินอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีโอกาสได้ทำคลิปเดี๋ยวจะแนะนำแมวในบ้านมาให้ดูแล้วกันเนาะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะไว้วันว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแนะนำสัตว์เลี้ยงกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอันยอง